นะครับผมจะให้ดูโลกตั้งตรงอย่างนี้โอเคตั้งตรงแล้วนะครับ นี่เป็นทับวางปากกาวางนะครับตรงนี้ฝรั่งเศสนะครับตรงนี้คือไซบีเรียฝรั่งเศสนะเนี่ยไซบีเรียอันนาบเดียวกันเจาะสำรวจธรณีวิทยาที่ฝรั่งเศสตอนนี้เป็นอบอุ่นใช่ไหมครับไม่มีหิมะนะอบอุ่นนะพบว่าชั้นดินชั้นหินเป็นน้ำแข็งมีทุ่งหญ้าซุนด้าอยู่ข้างใต้ป่าลึกไป5กิโล10กิโลพบทุ่งหญ้าซุนด้าพบชั้นน้ำแข็งไซบีเรียหนาวจัดลบ50น้ำแข็งเยอะมากเลยตอนนี้ขุดไป5กิโล10กิโล2กิโลพบทุ่งหญ้าซาวันน่าพบต้นไม้ใหญ่ๆย่อมแสดงว่าฝรั่งเศสเคยเป็นดินแดนขั้วโลกเหนือมาก่อนหรือใกล้ขั้วโลกเหนือมาก่อนทันที่รัสเซียอบอุ่นเอาแค่นี้พอครับฝรั่งเศสขุดเจอทุ่งหญ้าซุนด้าขุดเจอชั้นน้ำแข็งรัสเซียขุดเจอป่าไม้ต้นไม้ซากสัตว์ซากกวางซากเสือแต่ตอนนี้รัสเซียหนาวฝรั่งเศสอบอุ่นกว่าโลกเรามีการเคลื่อนที่ตำแหน่งภูมิศาสตร์หลายครั้งหลายหนแล้วผมเคยทำคลิปไว้ไปดู YouTube ย้อนหลังได้นะครับว่ามันมีอยู่แล้วนะครับแล้วเรื่องของแพะเมืองผีลงแกรนด์แคนยอนนะครับแพะเมืองผีก็ดีแกรนด์แคนยอนก็ดีนะครับไม่ได้เกิดจากกระแสลมกระแสน้ำนะครับเกิดจากไฟฟ้าจากอวกาศที่มันลงมาทำให้ SpaceX 40ดำเสียหายนกตกมาตายกระแสไฟฟ้าในอวกาศหรือเรียกว่าฟ้าผ่าฟ้าช็อตก็ว่าได้นะครับงั้นแกรนด์แคนยอนนะครับหรือแพะเมืองผีเนี่ยมันเกิดจากตรงนี้แล้วลมถึงเกิดมาแม่น้ำโคโลราโดเกิดหลังจากที่ไฟฟ้ามันช็อตมันถากมันบากไปแล้วนะครับเหมือนดาวอังคารนะครับดาวอังคารนี่ชัดเจนมากเลยครับดาวอังคารชัดเจนมากมาดูดาวอังคารนะครับดาวอังคารชัดเจนมากดาวอังคารภาพถ่ายเฮ้ยงงมากไม่ผิดโอเคมันมีเอสไว้ดาวอังคารตรงนี้นะครับไม่ขยายนี่อันนี้ครับชัดเจนเลยนะครับมันถูกกระแสไฟฟ้าแรงสูงสปาร์คลงมาถึงถากแบบนี้เห็นไหมมันถากเปิดแบบนี้เห็นดาวอังคารปั๊บใช่ไหมครับดาวอังคารกลมไหมกลมนะกลมดวงจันทร์ก็กลมแต่โลกไม่กลมงั้นที่ว่าดวงจันทร์เกิดจากโลกคนมาโอ้ฝรั่งนักบูเชียตนะครับไม่ใช่นี่ดาวอังคารนะครับแล้วดูแกรนด์แคนยอนนะครับแกรนด์แคนยอนยิ่งถูกนะแกรนด์แคนยอนอิมเมจรูปภาพเบิร์ดไอวิวไม่มีเอา Google แน่นอนกว่าแกรนด์แคนยอนไปมาแล้วผมก็ไปแล้วด้วยเนี่ยตรงเนี้ยนะครับเนี่ยมันเกิดการสปาร์คการอาร์คครั้งยิ่งใหญ่ของกระแสไฟฟ้าอวกาศที่มากระแทกโลกเรานักวิทยาศาสตร์ทดลองแล้วนะครับลองปล่อยไฟฟ้าลงมาแผ่นเหล็กนะครับหาแผ่นเหล็ก